ในคลิปมันนะวิดีโอตัวนี้สอนวิธีการปลูกมะเขืองอกที่เขาพระเจ้าได้มาประมาณ6 ปีแล้วในคลิปวิดีโอตัวนี้มันมี5 ตอนสเต็ป by สเต็ปแต่ตอนตะบิดนี่แม่นการมามะเขืองอกโอเคอยู่ในคุที่ภรรยาของข้าพเจ้าได้มานี้แม่นทั้งหมดแม่นหาพาวในยามฮ้อนเขาจะใส่ความอุณหภูมิของมันประมาณ70ขึ้นไปหา100 ดีกรีและยามอนาหนาวคือในเวลายามหนาวนี่แม่นเขาจะมาในอุณหภูมิของน้ำให้มันได้70หา100คือการเพื่อให้มะเขืองอกของมันนั่นไข่ขึ้นมาไวถ้าเข้ามาน้ำเย็นในมะเขืองอกของเขาจะบ่ไข่ในการมาในให้มาประมาณ24 ชั่วโมงและมื้อต่อไปเขาจะได้เตรียมเข้าใส่ถังเพาะมะเขืองอกของเขาหลังจากที่เข้ามามะเขืองอกได้24 ชั่วโมงแล้วบัดนี้เขาก็มาเตรียมใส่ถังซึ่งถังนี่ครับพระเจ้าได้ไปซื้อเอาอยู่ที่โฮมเดโปประมาณ10 แกลลอนครั้งที่1ได้เรียบร้อยบัดนี้เฮาได้มาใส่เป็นครั้งที่2ให้แบ่งกันให้มันเสมอในวันนี้เป็นเฮามาหาพาวแต่บัดนี้เฮามาแบ่งออกเป็น33ส่วนให้มันเสมอกันหรือว่าเล็กๆน้อยๆบ่ครับบ่ปันยังนี่แม่นทั้งที่3ที่เฮามาเนี่ยในมือที่2และถ้าทานจะได้หลายก็ทานให้มาขึ้น4-5ทั้งแล้วก็สแต็กกันขึ้น5อันครับอันเพื่อมันง่ายให้แก่เฮาเวลาจะอันฮดในคลิปวิดีโอตัวนี้แม่นคลิปวิดีโอตัวที่2ในการแซ่มะเขืองอกในมื้อที่2ก็มันก็เป็นของที่บ่ยากมีแต่เฮาเอาถังออกมาแล้วก็ไถพามันขึ้นแล้วก็ทอกน้ำใส่ประมาณ50นาทีหลังจากที่เฮาพอน้ำแซ่เมียนแล้วเฮาจะได้เอาไปถอกใส่ถังเพื่อให้มันนั่นสะเด็ดน้ำและเอากลับคืนมาใส่ถังโตเก่าอีกและจะเป็นสเต็ปโตต่อไปในมืออื่นหลังจากที่น้ำสะเด็ดเรียบร้อยแล้วเฮาก็ได้เอาหมักถั่วงอกเอามาอันน่ะทอกใส่ถังโตเก่าคืนอีกท่านจะสังเกตได้ว่าหัวหมักถั่วงอกมันเริ่มจะแยกออกจากกันระหว่างสีเขียวกับสีขาวแล้วนี่มันทั้งที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทั้งที่2แบบในคลิปต่อไปจะเป็นวิธีการใส่ในถังที่เราจะปลูกมะเขืองอกเอาอัดเมียนคือเก่าแล้วเราก็ได้ย้ายเข้าไปในห้องเก็บบ่อนปลูกมะเขืองอกในคลิปวิดีโอตัวนี้แม่นในมือที่3สเต็ปตัวที่3แม่นเฮาจะเอาหมักถั่วงอกเข้ามาสู่ในถังปลูกพอหลังจากที่เฮามาหมักถั่วงอกในมือ1ที่มันได้หัวเขียวสิแยกออกจากหมักถั่วงอกแล้ววันนี้เฮาจะมาใส่ถังปลูกตะวิดแม่นเฮาได้เอาพลาสติกผ้าที่เฮาตัดครึ่งลงใส่พื้นเพื่อห้องให้บ่ให้น้ำถึงมะเขืองอกและเอาเล็กตัวนี้ใส่พื้นห้องพื้นและมีผ้า3 ผืนเพ
พื้นหนึ่งอยู่ทางข้างซ้ายพื้นหนึ่งอยู่ทางข้างขวาและพื้นหนึ่งหันห้องอยู่เล็กอยู่ทางพื้นเพื่อจะเอามะเขืองอกถอกลงไปนะหันมะเขืองอกตัวนี้ที่มันได้หัวของมันได้เซเปเรตออกจากกันนะตัวหัวสีขาวแล้วเพื่อมันง่ายในการปลูกและหัวมันก็บ่ติดเวลาเฮาล่างออกมาส่วนทั้งลุมก็คือแบบเดียวกับตัวที่1ทั้งลุมแม่นทั้งห้องน้ําเฮาบ่ได้ซีฮูทั้งปลูกเฮาได้ซีฮูเพื่อให้น้ําหลวงลงไปอยู่ทั้งพื้นแล้วเราบอกฉีดเองบอกฉีดฮะออกกันไหมฉีดบ้างครั้งที่สองก็เริ่มจะเอาหมักถั่วของเฮาเข้าไปคืนใส่ในทั้งปลูกทั้งที่สองเขาก็เห็นแบบเดียวกับทั้งที่หนึ่งได้เอาเล็กห้องพื้นเพื่อบ่ให้มักถั่วงอกติดกันกับพื้นและเอาผ้าห้องนี่เป็นป้องกันบ่ให้น้ำกับบรรดาพื้นของมักถั่วงอกติดกันน้ำมันจะไหลลงนะเวลาเฮาล่างแล้วน้ำมันจะไหลลงใส่ถังตัวตะบิดในการปลูกแบบ4เฮาจะหดอยู่ตลอดประมาณ 3-4 มื้อและมะเขืองอกของเฮาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ละมือภายใน 3-4 มือ Hello.อัพเนี่ยแล้ว